สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องชงกาแฟ Astoria Geta นะฮะคือตัวนี้เป็นเครื่องค่อนข้างหัวเดียวกลางๆนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกเลยเรามาเปิดตรงนี้นะฮะเปิดแล้วก็จะมีถังตรงนี้เราสามารถยกขึ้นมาได้นะฮะขึ้นมาได้เห็นคำว่าฟอนต์ไซส์ใช่ไหมครับฟอนต์ไซส์นี่คือเราต้องเอาตรงนี้อยู่ข้างหน้าเสมอนะครับพอเราเติมน้ำไปเสร็จปุ๊บเราก็ยกเก็บอันนี้ผมเติมน้ำลงไปเราเทก็ได้นะฮะยกออกมาก็ได้ถ้าไม่ยกออกมาก็จะดีก็เทน้ำไปนะฮะตรงนี้เขียนว่าแม็กนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามเกินเส้นนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็ปิดฝาล็อกกุญแจให้เรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็มาเปิดเครื่องเราก็จะเปิดปุ่มนี้แค่นั้นเองปุ๊บไฟติดนะครับผมอันนี้คือเครื่องแล้วมันจะดูดน้ำฟังเสียงเห็นไหมครับมันจะดูดน้ำเข้าไปเพื่อให้เครื่องทำงานตอนนี้เลขยังอยู่ที่ศูนย์อยู่นะครับเพราะยังไม่มีแรงดันเราจะเปิดหัวตรงนี้ทิ้งไว้นะฮะอันนี้คือเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วนะฮะคือตอนปิดเครื่องเราจะเปิดทิ้งไว้พอตอนเปิดเครื่องปุ๊บเราก็ไม่ต้องปิดละเราก็เปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะนี่นะเครื่องตัวนี้สามารถยกถาดน้ำออกมาทิ้งเองได้หรืออันนี้มาไวมากนี่นะฮะพอเราต้มปุ๊บมันมีน้ำออกเราค่อยปิดนะครับผมแล้วค่อยปิดตรงนี้ตรงนี้ยกน้ำทิ้งเองได้หรือต่อน้ำข้างล่างได้นี่นะครับอันนี้คือท่อน้ำต่อเข้าได้เลยแล้วต่อท่อน้ำทิ้งออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าจะต่อท่อน้ำเราต้องเอาตรงนี้ออกก่อนเอาน็อตข้างในนี้ออกก่อนขันออกมาให้เป็นท่อลงไปแค่นั้นเองตอนนี้เราอุดท่อมันอยู่นะฮะครับผมคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือตั้งช็อต4ช็อตปกตินะครับอันนี้คือน้ำร้อนอันนี้คือสตรีมนมอันนี้เปิดปิดไฟนี่นะครับไฟเปิดไฟค่อนข้างสวยงามตรงนี้สามารถถ้าแก้วสูงเอามาลองได้นะฮะเอามาลองตรงนี้ได้ถ้าแก้วตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ความชอบสีสันสวยงามส้มสวยมากเป็นไงครับคือไปวางที่ร้านเนี่ยเด่นแน่นอนนะฮะโอเคอ่ะเรามาดูตรงนี้ถึงแล้วตรงนี้คือแรงดันที่ได้มาตรฐานประมาณเลข1แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะตั้งจะไม่ถึง1ก็ได้คือช่วงสีเขียวเนี่ยหรือ1นิดๆก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ 1.2 นะฮะอันนี้แล้วแต่เราครับผมพอใช้ได้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาทดสอบกันกดปุ่มที่1กดเบาๆก็ติดแล้วนะฮะเดี๋ยวมันตั้งเวลาไว้อยู่แล้วเราสามารถไปตั้งเองก็ได้นะครับโดยกดปุ่มตรงนี้ค้างปุ่ม1เสร็จปุ๊บกดปุ่ม2แล้วแต่ระยะเวลาของเราโอเคปุ่ม3ปุ่ม4นะฮะอันนี้น้ำร้อนโอเคนะครับร้อนจริงไหลจริงอันนี้ฟองนมแรงดีไม่มีตก
โอเคนะครับผมการใช้งานก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือปุ่มแมนนวลเราจะกดเปิดกดหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมก็รีวิวก็มีเพียงเท่านี้พอตอนปิดเครื่องนะครับเราก็ปิดปุ่มนี้แล้วก็เปิดนี่ทิ้งเปิดทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับผมถ้ามันหมดก็ไม่ต้องปิดไอ้น้ำมันจะค่อยๆลดสังเกตไอ้น้ำจะค่อยๆลดแรงดันค่อยๆลดนะฮะก็ปล่อยเป็นอย่างนี้มันหมดแล้วก็อยากแค่นี้เองพรุ่งนี้เช้าเปิดมามันก็ยังเปิดอยู่แล้วถ้าเปิดสวิตช์ใช้งานนะครับโอเคครับผม